สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับทุกท่านนะครับผมมาพบมาพอกับผมคือเก่านะครับสำหรับนะครับหงเฟยนะครับสาระเรื่องพืชเนาะมื้อนี้นะครับห่างหายกันกับพี่น้องเนี่ยห่างหายไปโดนนะครับผมก็ติดงานเนาะผมก็บ่ได้มาพบปะพี่น้องนะครับถ่ายทําให้เบิ่งมื้อนี้นะครับผมสิมาถ่ายทําอันนึงให้พี่น้องรู้จักกันนะครับเป็นพืชนะครับพืชชนิดนึงนะครับเป็นยาครับเป็นยาสมุนไพรแบบที่รักษาได้หลายโรคขนาดเลยครับยาสมุนไพรอยู่นี้อยู่ใกล้ตัวพี่น้องครับพี่น้องลองไปเบิ่งนะครับว่าต้นคือต้นเอียงนะครับมาพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่งกันเลยครับนี่ครับพี่น้องนะครับนี่เขาเรียกว่านะครับต้นลูกใต้ใบนะครับเยอะมากเลยเนาะพี่น้องนะครับมาเบิ่งกันลักษณะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะมาเบิ่งลักษณะใบนะครับนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งนะครับลักษณะใบของเขาเนาะใบของเขานี่สิคล้ายๆกันนะครับกับใบกระถินนะครับใบไม้ยาลาบต้นไม้ยาลาบทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสิเป็นแท่งขึ้นมาแล้วก็สิมีใบนะครับน้อยๆออกข้างขาข้างซีนะครับใบคล้ายๆกันเลยนะกับใบพวกผักกระเฉดเนาะผักกระเฉดนะคนไทยรากก็จะลักษณะนี้นะพี่น้องส่วนนะครับใบแรกๆนะครับจะเป็นใบลักษณะนี้นะครับเป็นใบเหมือนใบพายเรือนะครับขึ้นที่แรกเลยนี่ใบสิลักษณะนี้เนาะรากก็สิลักษณะนี้ต้นบ่ใหญ่ครับต้นอันนี้ต้นลูกใต้ใบนี่สิบ่ใหญ่นะต้นสิเล่าๆประมาณนะครับหญ้านะครับเป็นประเภทหญ้านะครับบ่สูงทอต้นดอกไม้นะครับก็สิประมาณสูงเพียงเข่านะครับเพียงเข่านะสูงสุดเลยเพียงเข่าต้นบ่ใหญ่นะครับจะลักษณะนี้นะเป็นหยังคือเอิ้นลูกใต้ใบนะครับให้พี่น้องสังเกตเบิ่งนะสิมีหมากนะครับสิมีหมากมีลูกเนาะมีผลของเขานะสิมีหมากมีลูกมีผลของเขาอยู่ใต้ใบจังซี่นะครับพี่น้องให้เบิ่งเนาะไตใบสิมีหมากจังซี่มันเบิ่งง่ายครับสำหรับต้นไตใบนะหรือพืชไตใบนะครับผมสิซุ่มให้ใกล้ๆเบิ่งเนาะนี่นะพี่น้องลูกของเขาสิกลมๆนะครับผลก็ได้หมากก็ได้นะครับภาษาอีสานบ้านเฮาก็สิเอิ้นหมากเนาะนี่นะมันสิเป็นลูกกลมๆจังซี่นะครับสิอยู่ใต้ใบนะใบขึ้นตรงใดลูกก็สิอยู่ใต้ใบเหมือนกันนะแล้วก็สิยาวไปนำการมันจังซี่ล่ะครับคล้ายๆใบกระถินนะครับคล้ายๆใบนะครับไม้ยาลาบเนาะพี่น้องเบิ่งสังเกตเบิ่งนะครับใบของเขาจะลักษณะนี้ลูกสีเลี้ยงแถวกันจังซี่เลยเนาะ พี่น้องลูกใต้ใบนะครับอยู่ในแถบพื้นที่นะครับบ่ชื้นเกินไปนะครับบ่ชื้นเกินไปอยู่น้ำแถบแถวบ้านเฮาเนี่ยมีเบ้อบ่อยากครับพี่น้องเนาะแถวภาคอีสานบ้านเฮาเนาะในแถวแถบภาคอื่นๆน่าก็น่าจะหลายคือกันครับบางท่านก็บ่รู้นะครับอยู่ขึ้นอยู่ตามบ้านตามเรือนนะครับทางทางเสาบ้านเสาเรือนเพิ่นกระทางถิ่มนะครับใส่บักจกนะครับเสียออกเสียหญ้าเพราะว่าผู้เฒ่าบ้านบางคนก็รู้นะครับว่ามันเป็นยาสมุนไพรว่าเป็นยาสมุนไพรล่ะครับบางท่านก็นำไปต้มกินต้มดื่มนะครับเพื่อบำรุงร่างกายชูกำลังให้ร่างกายนะครับกระปี้กระเป๋าแข็งแรงได้เนาะนี่ครับเมล็ดของเขาสิเล็กนะครับบ่ใหญ่ดอกมาของเขานะครับใหญ่ก็ง่ายจักหน่อยใหญ่ก็มาง่ายจักหน่อยเนาะนี่ลักษณะต้นนะครับนี่เป็นร่วมๆของเขาลักษณะต้นสิเป็นสีนะพี่น้องนะน่าจะเห็นนะครับอยู่น้ำตามสวนพี่น้องนะครับนี่ผมสิจับไม้เบิ่งเป็นกำเลยมาที่นี่มันสิลักษณะใดก็ลักษณะนี้ล่ะครับพี่น้องถ้าออกมาเป็นกำก็จะลักษณะนี้พี่น้องให้เบิ่งนะครับเบิ่งเป็นสวนๆนะครับมันขามันเลยขึ้นมันขึ้นบ่หน่อยเนาะต้นนี้ต้นลูกใต้ใบนี่บ่หน่อยนะครับสรรพคุณทางยาก็เลิศเด่นมากเลยนะครับสรรพคุณทางยานี่บ่ต้องห่วงครับสำหรับลูกใต้ใบไปเบิ่งครับพี่น้องนะผมสิพาไปเบิ่งนะครับสรรพคุณทางยาของเขามีอีหยังแน่ครับเลยไปเบิ่งกันเลยครับว่าเขาสิมีสรรพคุณทางยาหยังไปดูกันเลยครับส่วนนะครับสรรพคุณทางยาพี่น้องมาเลยนะครับขั้นแรกเลยผมบอกเลยว่าสรรพคุณทางยาเขานี่สิแก้ไอนะครับในส่วนของใบอ่อนของต้นนะครับใต้ใบมีสรรพคุณแก้ไอในเด็กนะครับสำหรับเด็กหน่อยผู้ใดนะครับลูกผู้ใดไอนะโดยนำใบอ่อนของต้นใบต้นนะครับใบอ่อนของต้นย่ำนะครับ1กำมือต้มกับน้ำ2แก้วนะครับย่ำว่าเอาน้ำ2แก้วใส่กาเทนะครับแล้วก็เอาใบอ่อนของต้นใต้ใบนี่แหละครับ1กำมือลงแล้วก็ต้มนะครับประมาณ15นาทีหรือ30นาทีนะครับให้จิบๆนะครับแล้วนำแก้ว1แก้วนะครับเทออกจากแก้วแล้วก็ให้เป่าให้มันเย็นจักหน่อยกับมันจิบนะครับจิบไปเรื่อยๆนะครับจะช่วยนะครับแก้ไอนะครับกระหายน้ำนะครับยั่งช่วยในการนะครับแก้ร้อนในกระหายน้ำได้อีกนะครับผู้ใดเป็นหอนในเนาะนะใส่ใบอ่อนมาต้มนะทั้งแก้ไอทั้งแก้หอนในนะครับอันนี้นี่สรรพคุณของ
ใบส่วนหนึ่งในการแก้ไอนะครับไปเบิ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับขับปัสสาวะนะครับต้นของลูกใต้ใบนะครับมีสรรพคุณนะครับซับขับปัสสาวะนะครับมีฤทธิ์แก้ขัดเบานะครับขับระดูขาวแก้น้ำดีพิการนะครับแก้กามโรคและแก้ท้องเสียได้นะครับโดยน้ำนะครับต้นสดมาต้มกับน้ำแล้วดื่มเช่นเดิมนะครับต้นสดก็สิประมาณต้นหนึ่งหรือ3ที่ต้นก็ได้นะครับกำประมาณ1กำมือนะครับนำมาต้มนะครับสิบอกเลยนะครับว่านะครับสวยครับปัสสาวะของพี่น้องได้ดีนะครับสำหรับผู้ใดนะครับปัสสาวะขัดนะครับลูกใต้ใบนะครับยั่งนะครับไปช่วยรักษานะครับอาการมีไข้นะครับขาวในปัสสาวะนะครับอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะด้วยนะครับทางเดินปัสสาวะอักเสบลดอาการบวมนะครับร่วมไปถึงช่วยคนที่เป็นโรคเก่านะครับ ผู้ใดเป็นโรคเก่านี่ก็ยังซอยได้นะครับมาเบิ่งในส่วนอื่นๆกันนะครับลูกใต้ใบนะครับบำรุงตับได้นะครับในแผนโบราณนะครับคนโบราณกล่าวมาว่านะครับหมอยาจีนนะการรับประทานลูกใต้ใบจะช่วยกำจัดพิษออกจากตับได้นะครับล้างสารพิษในตับได้ด้วยนะครับสำหรับนะครับต้นลูกใต้ใบจะช่วยนะครับล้างสารพิษในตับนะครับยั่งรักษาอาการดีซ่านและช่วยบำรุงตับให้ดีขึ้นได้นะครับนี่นะครับประโยชน์ของเขานี่ลายแห้งครับสำหรับลูกใต้ใบนะครับเมืองบ่ได้นะครับส่วนไม่ยิ่งนะครับส่วนสาวๆนะครับประจำเดือนบ่ดีนะครับสำหรับสาวๆเลยที่มีประจำเดือนไม่ดีนะครับประจำเดือนมาบ่ปกตินะครับลูกใต้ใบช่วยแก้ปัญหาโรคแตกนี่ได้เด้อสิพี่น้องเอ้ยเพราะลูกใต้ใบมีสรรพคุณเป็นยาชั้นดีนะครับในการช่วยขับประจำเดือนโดยแค่นำต้นลูกใต้ใบมาต้มกินนะครับก็จะช่วยนะครับปรับสมดุลเลือดลมในร่างกายครับฤดูนะครับครับเลือดครับนั่นนี่นะครับพี่น้องนะครับสำหรับไม่ยิ่งนะครับที่นะครับตกเท้าตรงนั้นตรงนี้นะครับหรือเลือดประจำเดือนมาบ่ดีนะครับสามารถนำลูกใต้ใบต้มกินได้นะครับพี่น้องนะสรรพคุณทางยาเข้าดีนะครับมาเบิ่งสรรพคุณทางยาทั้งอื่นนะครับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้พร้อมนะครับอันนี้นะครับยังร่วมถึงนะครับรักษาแผลอักเสบแก้ร้อนในได้นะครับลูกใต้ใบสรรพคุณหลายนะครับแก้ปวดนะครับผู้ใดมีไข้นะครับแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายมีไข้นี่นะครับอันนี้ลูกใต้ใบก็รักษาได้นะครับครับเป็นยังไงครับสำหรับนะครับต้นลูกใต้ใบนะครับจะมีลักษณะนี่นะครับเป็นยาดีนะครับสำหรับคนอีสานนะครับจะนิยมนะครับเอาไปเฮ็ดยาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับเป็นยังคืออื่นลูกใต้ใบนะครับเพราะว่ามันก็ตามชื่อมันล่ะครับพี่น้องมีลูกมันนะครับมีผลมีลูกนะครับอยู่ใต้ใบนะครับนี่นะครับอยู่ใต้ใบเองสิเนาะนะครับนะครับหาบ่ยากครับนะครับในแถบภาคอีสานนะครับบางพื้นที่หลายพื้นที่ก็มีคือกันนะครับลูกใต้ใบนะครับหาบ่ยากนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะขอลาพี่น้องก่อนนะครับสำหรับลูกใต้ใบนะครับขอให้พี่น้องโชคดีกันทุกคนนะครับครับ